อีกคดีนึงนะคะที่วันนี้ศาลรับฟ้องก็คือคดีที่ทางอัยการนั้นได้ยื่นฟ้องนายธนาธรพร้อมพวกนะคะจากการชุมนุมสกายวอล์กเมื่อปี2562ค่ะซึ่งทางพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง6ปทุมวันได้ยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านายปิยะบุตรแสงกนกกุลนางสาวพันนิกาวานิชนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายภัยรัฐโชติจันทรขจรต่อศาลแขวงปทุมวันและศาลก็มีความเห็นรับฟ้องทั้งหมด6ข้อหาอาทิจัดการชุมนุมสาธารณะไม่มีการแจ้งต่อผู้ที่รับแจ้งนะคะรวมถึงใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่รับอนุญาตชุมนุมใกล้เขตพระราชฐานสั่งให้เลิกชุมนุมแต่ไม่เลิกนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ยกขึ้นมาสำหรับข้อหานะคะซึ่งทางทนายความเองก็บอกว่าหลังศาลรับฟ้องแล้วก็จะเป็นการไต่สวนคำให้การทั้ง5คนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและพร้อมต่อสู้คดีศาลได้นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานในวันที่22ธันวาคมนี้ค่ะคุยคำนั้นบ่าย3โมง